าวทั้งหมดสำหรับวันนี้ค่ะพรุ่งนี้พบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะครับคุณแม่เป็นยังไงบ้างลูกพาดทุกอย่างเรียบร้อยดีใช่ไหมแฟนเราก่อพยศอีกหรือเปล่าเนี่ยไม่มีครับทุกอย่างราบรื่นดีพูดง่ายๆอย่างนี้ก็ดีแม่จะได้หมดห่วงอีก3วันแม่กลับนะจ๊ะครับสวัสดีครับแม่ เชิญเข้ามาได้สวัสดีค่ะสวัสดีครับเชิญนั่งสิมีอะไรหรือเปล่าคือคุณแม่ฝากกระเช้าผลไม้มาค่ะแล้วก็ฝากขอบคุณที่คุณภาสกรให้โอกาสดาวทำงานต่อผมบอกแล้วไงว่าผมยินดีที่จะร่วมงานกับคุณเสมอยังไงก็ขอบคุณนะหวังไว้ว่าคุณจะเอาคำพูดของผมเนี่ยไปใช้เป็นประโยชน์ค่ะเราสัญญาค่ะก็ถ้าไม่มีอะไรแล้วเนี่ยขออนุญาตทำงานต่อแล้วกันนะขอบคุณมากคุณดาวทำอะไรข้างบนนะดาวไม่ใช่เรื่องของเธอพี่สลันเขารู้แล้วนะว่าเธอคิดจะทำอะไรอยู่อย่าทำให้พี่สลันเสียใจไปมากกว่านี้เพราะเขารักเธอมากเก็บประโยคสุดท้ายไว้เตือนใจตัวเองจะดีกว่านะแพรจะได้เลิกหวังลมๆแรงๆสักทีแขกรับเชิญที่เสนอมาเนี่ยใช้ไม่ได้สักคนหนึ่งไปหามาใหม่ฉันจะหาทันได้ยังไงต้องอัดเทปแรกมาลืนนี้แล้วนะนี่มันเป็นปัญหาของเธอนะคอนเซปต์รายการบอกว่าจะพาคุณผู้ชมไปทำความรู้จักกับแขกรับเชิญที่เป็นผู้หญิงเก่งที่มีโปรไฟล์ที่น่าสนใจแต่ที่เธอเลือกมาเนี่ยฉันไม่เห็นว่าเขาจะเก่งตรงไหนเลยมีแต่พวกไฮโซไม่ได้ทำงานใช้เงินของสามีหรือไม่ก็ที่บ้านเอาไปช้อปปิ้งทำตัวหรูหราฟุ่มเฟือยไปวันไม่ได้ให้ประโยชน์อะไรเลยอ่ะฉันก็ถ่ายไลฟ์สไตล์คนรวยๆพวกเขาจะได้มีแรงบันดาลใจทำงานจะได้รวยๆแบบนั้นไงวิธีการสร้างแรงบันดาลใจเนี่ยมันมีได้มากกว่าเอาคนมาอวดว่าฉันมีบ้านกี่หลังมีรถกี่คันใช้กระเป๋าแบรนด์อะไรบ้างทำแบบนั้นเนี่ยไม่ได้ให้อะไรเลยนอกจากความอยากได้อยากมีอยากเป็นแล้วก็หลงไหลไปกับผู้วิถีนิยมถ้าคิดว่ามีไอเดียดีกว่านี้ก็เสนอมาสิก็ในเมื่อเธอดิ้นรนอยากจะมีรายการของตัวเองเธอก็ต้องคิดเองให้ได้ถ้าเธอคิดเองไม่ได้ก็ยุบรายการไปดีกว่าทำรายการสวยๆออกมาให้คนผู้ด่าถึงสถานีนางที่จอกบ้าอำนาจพอได้ทีก็กัดฉันสะเละเลยอ่ะมาคงเจ็บใจที่เขี่ยคุณสี่ออกจากช่องไม่ได้นะคะแถมคุณสี่มีรายการเป็นของตัวเองก็เลยคิดจะขัดขาคุณสี่ให้ได้เกิดไงล่ะคะขัดขาฉันฉันก็จะขัดขามันแล้วคุณสี่ทำไงอะคะเพราะตอนนี้อำนาจการพิจารณารายการก็อยู่ในมือยายบัญชลีคนเดียวเพราะคุณพาป่วยคุณพาป่วยอีกแล้วเหรอคะ
็อปคอนเฟิร์มแขกรับเชิญนะครับส่วนพานุกับแพรพันธ์ก็ไปรับแล้วก็พามาที่นี่ให้ตรงเวลาครับค่ะพี่ท็อปกับคุณปัญชลีจะไปเยี่ยมคุณพาใช่ไหมคะใช่ทำไมหรอถ้าคุณปัญชลีไม่ว่าอะไรแพรขอไปเยี่ยมด้วยได้ไหมคะอืมเอาสิขอบคุณค่ะไปด้วยกันนะผมไม่ไปอะคุณนี่นี่ใส่ไม่ดีคุณพาเป็นเจ้านายพวกเรานะเอาตามสะดวกดีกว่าจ้ะอุ้ยไม่ได้หรอกค่ะคุณปัญชลีแพรขออนุญาตหนีบนายโยมมาด้วยดีกว่าเพราะตอนไปรับแขกรับเชิญจะได้ไปพร้อมกันไม่งั้นอะนายนี่เลทแน่แน่ตามเลยนะไปกันเถอะค่ะพี่ท็อปพี่ว่าเธอก็บอกทุกคนไปเถอะว่าเธอเป็นใครจะได้ไม่ต้องหลบๆซ่อนยังไม่ถึงเวลานะครับพี่ลีผมอยากให้ทุกคนคุ้นเคยกับนายพานุคนธรรมดาคนนี้ก่อนนะครับเราจะได้รู้จักนิสัยของกันและกันและเมื่อถึงเวลาที่บทบาทของผมต้องเปลี่ยนไปเนี่ยทุกคนจะได้สนิทใจไม่รู้สึกว่าผมเป็นเจ้านายที่เข้าไม่ถึงนะครับพี่แจ่มครับพี่แจ่มบอกให้ทุกคนเก็บรูปของผมทุกใบที่อยู่ในบ้านนะครับพี่แจ่มไม่ต้องถามนะครับว่าทำไมอ่ะทำตามที่ผมบอกเลยครับครับครับโอเคครับก็เป็นเพียงคนคนหนึ่งไม่ลาดเลยแค่บังเอิญมาเจอเธอแต่ไม่รู้ทำไมยิ่งใกล้กันก็ยิ่งหวั่นไหวอยากค้นใจเธอดูสักครั้งหากเพื่อนไปด้วยกันเลยไหมแพรไม่เป็นไรหรอกพี่เดี๋ยวแพรไปกับนายน่านอ่ะเดี๋ยวนายน่านจะชิงมาแล้วนะโอเคเจอกันจ้ะเจอกันจ้ะเอาเร็ว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 ป่ะคุณเฮ้ยแป๊บนึงฉันลืมถามทางไปบ้านคุณพาจากพี่ท็อปอ่ะไม่ต้องคุณผมรู้ทางรู้ได้ไงอ่ะผมเคยไปเอาเอกสารให้คุณภาสกรอ่ะจะไปไหมนายทอมเอ้าไปไปละคุณภาสุรีพักผ่อนอยู่ที่ห้องค่ะจ้ะรถที่จอดอยู่นั่นน่ะรถใครเหรอรถดาวเองค่ะดาวไม่ทราบว่าจะมาเยี่ยมคุณพากันไม่อย่างนั้นชวนมาพร้อมกันแล้วล่ะค่ะชาที่สั่งได้แล้วใช่ไหมเอามานี่เดี๋ยวฉันเอาไปให้เองเชิญค่ะพี่ลีเพื่อนดาวแนะนำชาสมุนไพรมาให้นะคะคุณพาลองทานดูนะคะอาจจะรู้สึกดีขึ้น ขอบใจจ้ะที่จริงไม่ต้องมาเยี่ยมกันเยอะขนาดนี้ก็ได้นะฉันไม่ได้เป็นอะไรมากหรอกเดี๋ยวก็กลับไปทำงานได้ละฉันเอาสรุปประชุมของรายการต่างๆมาให้พาอ่านเผื่อมีความคิดเห็นอะไรเพิ่มเติมจะได้ไปบอกฝ่ายรายการฉันอยากจะคุยกับพาเรื่องงานคนที่ไม่เกี่ยวไม่ต้องอยู่ก็ได้นะอะไรนักหนาไม่เห็นอยากจะรู้เลย
ไปไหนผมจะไปฉี่คุณจะตามไปช่วยจับไหมล่ะลงไปเดี๋ยวนี้เลยนะแล้วนายล่ะถือวิสาสะอะไรขึ้นมาวันนี้เฮ้ยผมบอกให้คุณลงไปไงทำตัวอย่างเป็นเจ้าของบ้านมีสิทธิ์อะไรมาไล่ฉันเฮ้ยผมบอกให้คุณลงไปไงขึ้นมาไม่ได้คุณต่อยฉันบอกคุณแล้วไงคุณลงไปนะอย่ามาจับฉันลงไปนะคุณปล่อยลงไปยิงคุณอะไรกันอ่ะหนูดาวขึ้นมาทำอะไรบนเนี่ยคือดาวขึ้นมาหาห้องน้ำนะคะผมก็มาหาห้องน้ำเหมือนกันครับห้องน้ำอีกก็ห้องน้ำอยู่ด้านล่างด้านบนไม่มีงั้นดาวขอตัวนะคะไม่มีอะไรครับคุณพ่อแค่เกือบโป๊ะแตกนะครับโอ้ฝากด้วยนะครับอะไรอ่ะฝากด้วยครับนุฮะนุอะไรเอ๊ะคืนนี้เชิญใครมาออกรายการนะลีพ่อจะรอดูน้องปุยฝ้ายที่ไปได้รางวัลนางงามสิ่งแวดล้อมโลกจากฮ่องกงค่ะเขาจะบินกลับมาคืนนี้ก็เลยว่าจะไปรับตัวจากสนามบินแล้วก็เข้ารายการเลยก็ดีนะคนในกระแสเนี่ยทุกรายการคงแย่งตัวไม่ออกใครได้ออกคนแรกก็ได้เปรียบเพราะว่าไม่ช้ำผมได้ติดต่อกับคุณแม่ของน้องปุ๋ยฝ้ายตั้งแต่ประกวดเสร็จแล้วครับคุณแม่ตกลงจะให้น้องมาออกกับเราเป็นที่แรกน้องจะบินจากฮ่องกงมาถึง1ทุ่มของวันนี้ครับส่วนพานุกับแพพันธ์จะเอารถตู้ของสถานีออกไปรับตัวมาครับแล้วจะสัมภาษณ์อะไรดีก็คงเป็นประเด็นทั่วๆไปค่ะเพราะว่าแต่ยังไงก็ตามก็ต้องเชิญมาก่อนฮัลโหลขอบใจมากนะเดี๋ยวที่เหลือฉันจัดการเองฮัลโหลนุเจอตัวน้องหรือยังยังเลยพี่แต่ไฟลท์ลงแล้วนะครับคุณแม่กับน้องอาจจะติดอยู่ข้างในก็ได้นะครับคุมเวลาให้ดีนะอย่าเพิ่งให้สื่ออื่นสัมภาษณ์อะไรรีบฉกตัวขึ้นรถลำให้ได้ระวังรถติดด้วยโอเคนะท็อปไปปริ้นท์ให้ใหม่อีกชุดหนึ่งฉันทำกาแฟ6สายได้ครับคุณมัชนีครับพี่ท็อปเกิดเรื่องใหญ่แล้วครับมีอะไรขอเสียงปรบมือให้กับน้องปุ๋ยฝ้ายณวารีกิตนะเมธาด้วยครับสวัสดีครับน้องปุ๋ยฝ้ายทางรายการเราเป็นเกียรติอย่างยิ่งเลยครับที่ได้นำน้องมาออกรายการเป็นรายการแรกนะครับคือคำถามแรกนะครับที่อยากจะถามน้องเลยก็น้องมีความรู้สึกยังไงครับหลังจากที่ได้รับตำแหน่งนี้คุยประเด็นเปิดบ่อนคาสิโนได้ไหมครับตอนนี้กระแสกำลังกลับมาอีกแล้วคนไม่ค่อยพูดถึงเท่าไหร่อ่ะเดี๋ยวเรื่องก็เงียบเชิญคุณลุงคนที่โดนไล่ที่แล้วไปนั่งประท้วงอยู่หน้ากรมที่ดินดีกว่าคนนั้นกระแสยังดีอยู่งั้นเดี๋ยวแพรไปหาเบอร์ติดต่อลุงเดี๋ยวนี้ด้วยนะคะเดี๋ยวผมไปหาข้อมูลเลยครับนี่เดี๋ยวมีใครบอกคนนอกหรือเปล่าว่ารายการถามตรงกับบัญชลีคืนนี้จะเชิญนางงามออกรายการรายการกระแสข่าวเช้านี้ของลีเรตติ้งขึ้นนะจ๊ะว่าไง
จ้ะขอบใจมากนะถ้ามีอะไรให้พี่ช่วยบอกได้ใครโทรมาล่ะจ๊ะน้องนักข่าวที่สนิทกันค่ะเขาโทรมาบอกว่าคนในช่องของเรามีคนหนึ่งโทรไปบอกช่องคู่แข่งว่ารายการถามตรงกับอัญชลีจะเชิญน้องนางงามที่ได้มงกุฎมาออกรายการแล้วเขาก็เลยเชิญตัดหน้าไปไงแล้วทีมงานของคุณใครรู้ชื่อแขกรับเชิญนะจ๊ะก็มีนุมีแพรพันแล้วก็มีท็อปไม่ใช่แน่ๆค่ะก็จะเป็นใครล่ะเอ๊ะคืนนี้เชิญใครมาออกรายการนะดิพ่อจะรอดูน้องปุยฝ้ายที่ไปได้รางวัลนางงามสิ่งแวดล้อมโลกจากฮ่องกงค่ะเขาจะบินกลับมาคืนนี้ก็เลยว่าจะไปรับตัวจากสนามบินแล้วก็เข้ารายการเลยคนโปรดของพาเป็นนอนบ่อนไส้แต่ว่าสิรีน่าเขาไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรกับรายการถามตรงกับอัญชลีนะเขาจะรู้ได้ยังไงลีหมายถึงคนโปรดคนใหม่ค่ะดาวไงคุณสินีนาฏเนี่ยรู้งานจริงๆเลยนะคะพอรู้ชื่อแขกรับเชิญรายการก็รีบจัดแจงโทรไปบอกช่องคู่แข่งทำให้นางจิ้งจอกไม่สามารถสัมภาษณ์นางงามเป็นรายการแรกใช่เจ๊ดาวดาวคุณสินีนาฏเราสามสาวทรีแองเจิลรวมพลังปราบนางจิ้งจอกเฮ้ยเอ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 ้ยคุณดาวคุณหลุดปากบอกใครเรื่องแขกรับเชิญรายการขับตรงเมื่อคืนป่ะดาวไม่รู้เรื่องนะคะอาชีพนักข่าวไม่มีตุ๊กตาทองไม่ต้องโชว์ฝีมือทางการแสดงเมื่อคืนเธอแอบโทรบอกช่องคู่แข่งว่าฉันจะเชิญใครมาเธอต้องการทำลายรายการฉันดาวไม่ได้โทรไปนะคะดาวไม่รู้จักใครในช่องนั้นสักคนเลยค่ะจรรยาบรรณสื่อของเธอมันต่ำไปเก็บของแล้วออกไปได้แล้วดาวออกไปข้างนอกก่อนเราไม่มีหลักฐานเอาผิดดาวแล้วนักข่าวที่คุณส่งไปสืบอ่ะก็ไม่รู้ใครเป็นคนโทรแต่ลีมั่นใจนะคะว่าเป็นดาวนางเด็กนั่นน่ะไม่ได้ตั้งใจจะแทงแค่ข้างหลังลีเท่านั้นแต่ตั้งใจทรยศช่องทำให้ช่องอื่นได้แขกรับเชิญไปวันนี้ลีจะจัดรายการคนเดียวค่ะและดาวต้องไปลีไปกันใหญ่แล้วนะคุณเพิ่งรับปากคุณพ่อเองว่าคุณจะจัดรายการคู่กับดาวความอดทนของลีมันถึงที่สุดแล้วค่ะลีจะไม่ขอทนแดกได้อีกต่อไปลีขอให้คุณพัศกรเอานางจิ้งจอกอยู่ทีเถอะในเมื่อคุณร่วมงานกับดาวไม่ได้ก็เปลี่ยนพิธีกรก็ได้จ้ะคุณไปหาพิธีกรที่คุณคิดว่าเหมาะสมมาปัญหาของคุณแม่กับพาเดี๋ยวผมเคลียร์เองพาให้ลีเปลี่ยนดาวออกได้จริงๆนะคะก็ถ้าปัญหามันเยอะขนาดนั้นก็ต้องมีคนยอมถอยแต่ว่าวันนี้ผมขอให้คุณจัดรายการคู่กับดาวไปก่อนนะจัดรายการต่อไปได้คุณภาสกรคะคุณภาสกรอ
ดาวขอโทษนะคะที่สร้างแต่ปัญหาผมเป็นผู้บริหารมีหน้าที่ต้องแก้ปัญหาให้กับลูกน้องอยู่แล้วเหนื่อยไหมคะดาวเป็นยังไงบ้างคุณภัสกรจำได้ด้วยระดับคุณภัสกรเนี่ยไม่จำเป็นต้องใส่ใจเรื่องลูกน้องก็ได้นะคะคุณภัสกรเป็นคนเอาใจเขามาใส่ใจเราถนอมน้ำใจคนอื่นเพราะแบบนี้ใช่ไหมคะทุกคนถึงได้รักคุณภัสกรขอให้คุณแม่คุณสุขภาพแข็งแรงนะ